ปู่ไพวงทนไม่ไหวฟาดกลับ F ทักษอรลั่นจะให้เราไปดูปีใหม่ไหมจากที่มีภาพออกมาว่าปู่ไพวงคุณพ่อของหนุ่มสงกรานต์ไปนั่งให้กำลังใจหวานใจคนใหม่ของลูกชายอย่างนางเอกสาวแมทพิรณีในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งทำเอาหลายคนเข้าใจว่านางเอกสาวต้องผ่านด่านเตรียมเป็นว่าที่ลูกสะใภ้คุณพ่อของฝ่ายชายอย่างแน่นอนแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นเมื่อปู่ไพวงนั้นโดนชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปที่คุณปู่ลงภาพกับน้องปีใหม่ว่าเห็นข่าวไปนั่งให้กำลังใจคนใหม่ผิดหวังค่ะที่ลูกกับหลานขึ้นเวทีแสดงเปิดตัวสินค้าเคยไปให้กำลังใจไหมนี่แหละเนอผู้ชายซึ่งงานนี้คุณปู่ไพวงก็รีบเข้ามาชี้แจงว่าขอทำความเข้าใจกับหนูหน่อยปู่ทำงานรับใช้สถาบันเรื่องการกุศลจะเห็นในไอจีของปู่ที่ไปบริจาคให้กับสถาบันโรงพยาบาลมา4ปีซ้อนแล้วปู่ก็บอกกับลูกหลานว่าถ้าคนไหนมีเวลาก็ให้มาช่วยไม่เคยไปนั่งเฝ้าใครเฝ้าตลาดปีใหม่และโคโมขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการกุศลและการทำบุญดีกว่านะครับรวมถึงถามกลับแบบแซ่บๆว่าเพิ่มเติมอีกนิดนะครับแฟนคลับจะได้เข้าใจกันสักทีเรื่องที่พวกเราไม่เคยแสดงตัวไปให้กำลังใจปีใหม่เลยนั้นต้องถามท่านผู้จัดการคนเปิ้ลหรือผู้จัดการแอฟทักษอรจะอนุญาตให้เราไปไหมเพราะขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดนั่นเองล่ะค่ะ